มีพี่ชายคนหนึ่งครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้นะครับพร้อมหรือยังครับผมพี่ชายพร้อมแล้วนะครับวันนี้นะครับคนโอเคเอาขอเสียงปรบมือให้กับพี่ชายผมนะครับพี่ปานครับผมคุณอาจารย์ออฟครับผมกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกท่านครับวันนี้ประเด็นก็ผมก็อยากจะมาพูดอะไรเบาๆนะครับสบายๆไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะอยากจะบอกน้องๆว่าน้องๆเยาวชนนักศึกษาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นตัวเปิดเกมทำให้พี่ๆลุงๆป้าๆเนี่ยตามมาทีหลังนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยป้าๆลุงๆทุกท่านเนี่ยจะไม่ปล่อยให้น้องเดียวดายต่อไปจะมาสู้เพื่อน้องยืนเคียงข้างน้องตลอดไปนะครับจนกว่าจะได้เป็นประชาธิปไตยขึ้นมานะฮะก่อนอื่นผมอยากถามในที่นี้ก่อนนะฮะตั้งแต่ปีเศษๆที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จเนี่ยกกต.เนี่ยใช้สูตรพิสดารอภินิหารต่างๆเนี่ยจนได้มาซึ่งส.ส.เนี่ยท่านทราบไหมฮะพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจัดตั้งรวมรัฐบาลเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดกี่พรรคฮะใครตอบได้ไหมฮะกี่พรรคครับที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอ่ะใครตอบได้ผมให้เสื้อตัวหนึ่งเดี๋ยวมาเอานี่เลยทราบไหมฮะเท่าไหร่นะฮะครับผมให้ใกล้เคียงที่สุด21นะฮะแต่ที่จริงคือ20พรรคร่วมรัฐบาลนะฮะน่าเชื่อไหมครับรัฐบาลจัดตั้งพรรคต่างๆรวมถึง20พรรคตอนแรกคือ19พรรคนะครับจัดใหม่ๆแต่ตอนหลังมาพรรคเศรษฐกิจใหม่ของลุงมิ่งออกไปพร้อมกัน6คนปล่อยลุงมิ่งไว้คนเดียวอันนี้น่าเห็นใจนะเดี๋ยวน้องเชิญมารับเสื้อนะครับ20พรรคการเมืองนะฮะนี่มันแสดงถึงอะไรครับพรรคการเมืองคือเป็นสถาบันนะครับสถาบันพรรคการเมืองพรรคการเมืองเข้มแข็งประชาชนก็เข้มแข็งพรรคการเมืองอ่อนแอประชาชนก็อ่อนแอนะครับเราจะเห็นได้จากประเทศที่เจริญแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาก็เดโมแครตริพับลิกันนะครับฝั่งยุโรปฝั่งอังกฤษก็conservative labor นะครับขออภัยครับไมค์มันเพราะฉะนั้นในประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่มีหรอกครับการรวมรัฐบาลที่เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยขนาดนี้มันบ่งบอกถึงเสถียรภาพในการบริหารราชการบ่งบอกถึงเสถียรภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันมีการต่อรองมีการแย่งเก้าอี้นะครับประชาชนเสียหายนะฮะท่านเชื่อไหมครับก่อนเลือกตั้งเนี่ยทั้ง20พรรคเนี่ยออกไปที่ออกทีวีเนี่ยหาเสียงให้นโยบายกับพี่น้องประชาชนว่าอย่างไรบ้างหวังเพื่อจะได้คะแนนทุกพรรคทั้ง20พรรคเนี่ยบอกว่าจะไม่อยู่กับเผด็จการไม่เอาเผด็จการทหารนะฮะแล้วท้ายสุดเป็นไงกลับมารวมกันนะฮะพวกเนี้ยไม่มีควรมีที่ยืนในสังคมผมพูดได้เลยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาพลังประชาชนพลังท้องถิ่นพลังนู่นพลังนี่รวมถึงไอ้นักเลงไอ้เต้พระราม7นะฮะทั้งนั้นเลยคนพวกนี้ใช้ไม่ได้ครับไม่ควรมีจุดยืนในสังคมด้วยซ้ำนะฮะโกหกตอแหลพี่น้องประชาชนมาตลอดนะฮะหลังสุดก็ไปรวมหัวกันนะครับผมเรียกพวกนี้ว่าไอ้พวกปากหากินกับประชาธิปไตยแต่หัวใจแม่งโคตรเผด็จการเลยครับโหให้มันหน่อยพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ผมออกมารณรงค์นะครับพร้อมกับทุกๆท่านนะฮะเดี๋ยวสักครู่นี้จะมีแถลงการของน้องการเกี่ยวกับแถลงการของกลุ่มพวกเรานะฮะเดี๋ยวผมเกริ่นนำก่อนว่าแถลงการก็ไม่มีอะไรมากครับคืออันดับแรกๆก็คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนะฮะเพราะอะไรฮะอย่างที่น้องเบนได้กล่าวไปสักครู่สว250คนนี่มีปัญหามากเลยนะฮะพลเอกประวิตรเป็นประธานสรรหาสวชุดนี้นะครับเพื่อจะเลือกสวชุดนี้มาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อนะฮะเป็นไปได้ยังไงครับวาระของสวชุดนี้คือ5ปีนะฮะเพราะฉะนั้นมันควบไปอีกเทอมนึง
ไม่แน่นะครับสมัยหน้าเนี่ยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเอาไม่เอาครับทำไมไม่เอาล่ะครับเอาไม่แน่นะประเทศไทยอาจจะได้นายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นนายกรัฐมนตรีผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่น่าตกใจที่สุดรู้ไหมฮะสว250คนเนี่ยผมไปอ่านรายชื่อเนี่ยแต่ละคนเนี่ยพลเอกพลตีพลโทพลจัตวาทั้งนั้นเลยฮะรวมเป็น101คนโคตรตลกเลยฮะลองให้ไปแต่งเครื่องแบบทหารนั่งอยู่ในสภาดิครับผมนึกว่าสภาของเกาหลีเหนือพี่น้องครับผมมีอยู่บ้านผมเลี้ยงหมาอยู่3ตัวมันก็ดื้อบ้างมันก็เชื่องบ้างมันก็ซนบ้างเป็นภาษาหมานะครับแต่ลุงข้างบ้านผมตะยุทธเนี่ยเลี้ยงหมาไว้250ตัวเชื่องทุกตัวไม่รู้เขาอาหารให้อะไรกินครับพี่น้องว่าไปหมาที่ไหนกินกล้วยใช่จานะโอเคเดี๋ยวจะมีเวลาให้ท่านต่อไปอีกแต่เรื่องนี้เนี่ยผมเตรียมมาแล้วผมไม่พูดไม่ได้เลยนะฮะการพูดของผมอาจจะกระทบจิตใจเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างแต่มันต้องพูดครับมันเลือกความถูกต้องนะฮะอันดับแรกเลยปัญหาที่หนักที่สุดคือบ่อนการพนันตู้สล็อตในจังหวัดอุบลนะฮะทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านท่านเชื่อไหมฮะตู้ม้าเนี่ยตู้ม้าตู้เนี่ยตู้เดียวกันเนี่ยเคยเก็บอยู่ในโกดังสมัย30กว่าปีที่แล้วตอนผมเป็นเด็กผมยังจำได้เลยผมเคยไปหยอดตู้เนี่ยมันถูกเก็บไว้ในโกดัง30ปีนี่แล้วแต่วันนี้ตู้นั้นได้หวนคืนกลับมาสู่อุบลราชธานีประชาชนเห็นเจ้าหน้าที่ไม่เห็นมันน่าเจ็บใจนะครับมันน่าเจ็บใจ5บาท10บาทหากินกับเด็กเขาได้ยังไงฮะข้อหนึ่งแล้วกันนะครับยาเสพติดทำไมมันเยอะจังเกลื่อนกลาดไปหมดผู้ใหญ่บ้านในอำเภอลองมาเถียงสิครับว่าหมู่บ้านท่านในอำเภอท่านไม่มียาเสพติดไม่มีครับแล้วช่วงนี้เนี่ยอยู่ในพรก.ฉุกเฉินเนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐตรวจค้นโดยที่ไม่ต้องใช้หมายศาลนะฮะควรยกเลิกไปได้แล้วครับพรก.ฉุกเฉินนี่ก็ต่อไปถึง31สิงหาทำเพื่ออะไรครับข้อสุดท้ายครับฝากถึงเจ้าหน้าที่ก็คือเรื่องด่านในอุบลเห็นด้วยไหมครับด่านในอุบลผมว่าในอันดับหนึ่งของอุบลเลยในอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยด่านในอุบลในประเทศบางคนบอกในประเทศเจ้าหน้าที่มันเยอะเกินครับทั้งวันทั้งคืนเมื่อก่อนไม่เห็นมีอย่างนี้เลยฮะเพราะอะไรฮะคดีเล็กๆน้อยๆท่านอลุ่มอล่วยไม่ได้หรอฮะว่ากล่าวตักเตือนแค่นั้นเองฮะเมื่อก่อนไม่มีครับรัฐบาลคสช56ปีที่ผ่านมาเนี่ยด่านเต็มไปหมดผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ดีนะครับบางทีเจ้าหน้าที่ก็อึดอัดนะผมเข้าใจเลยอันเนี้ยเพราะว่าอะไรฮะชุดกรรมการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยเวลาจะมีการแต่งตั้งแต่ละทีเนี่ยตำรวจเขาไม่ได้จัดการนะเขาให้ทหารมาแต่งตั้งทุกปีผมรู้ฮะตำรวจทหารก็รักให้กันดีพี่น้องเรียนกันมานะแต่มันต้องมีช่องว่างให้กันบ้างใช่ไหมครับเห็นใจครับเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจมากนะฮะนโยบายที่รับมาก็คือจากรัฐบาลส่วนกลางทั้งนั้นซึ่งทหารเป็นคนคุมนะฮะก็โอเคครับเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบพระคุณมากครับที่ทุกคนเข้ามาในวันนี้สัญญาได้ไหมครับว่าถ้ามีครั้งต่อไปเราจะมาร่วมกันอีกครั้งประชาธิปไตยไม่ได้มาง่ายๆครับไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนในโลกได้มาแล้วไม่มีความสูญเสียฝั่งยุโรปอเมริกาสู้มาเป็นร้อยปีกว่า
าจะได้ประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอสดุดีนักสู้ประชาธิปไตยทุกท่านไม่ว่ายุคไหนนะครับที่สูญเสียชีวิตอิสรภาพโดนทุกคามต่างๆเราต้องสดุดีเขาครับแล้วขอให้มันจบที่รุ่นเราท้ายสุดครับก็คำพอดีอาจารย์เขาบอกว่ามันจะไม่มีเฮสปีดผมบางทีผมอาจจะเผลอหลงตัวไปก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนถ้าคำหยาบคายที่ไปพาดพิงพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรผมก็จะคิดซะว่าเขาไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่ผมครับขอบคุณครับ